รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรอบภูมิภาคเวทีชาวบ้านค่ะวันนี้เราอยู่กันกับบรรยากาศสวยๆบนถนนย่านเมืองเก่าซอยโรมณีซอยแห่งแสงสีสันที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตค่ะท่ามกลางบรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองรอบภูมิภาควันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งถือเป็นวันดีของลูกหลานชาวจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตเรามีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากค่ะและต่างก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษชาวจีนอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็เกาะติดในเรื่องของงานเทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตในครั้งที่17แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยในวันนี้นะคะเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านค่ะก็จะมาเชิญชวนพี่น้องคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะให้มาท่องเที่ยวชมความงดงามของงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่17ที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะซึ่งก็เป็นการนำเอา2งานมารวมอยู่ด้วยกันนั่นก็คืองานของตรุษจีนรวมถึงการย้อนอดีตวันวานนั่นเองค่ะที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และก็ตัวตนของเราชาวภูเก็ตซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจสุวรรณสุภพนาค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะค่ะและแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอุทิศลิ่มสกุลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการททสำนักงานภูเก็ตค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเครือข่ายแกนนำชุมชนสมาคมต่างๆในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ตด้วยซึ่งเป็นลูกหลานของชาวภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะมาร่วมในเวทีกับเราในวันนี้ด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับสู่รายการรอบภูมิภาคในวันนี้ค่ะสองงานมารวมกันเป็นหนึ่งค่ะท่านนายกค่ะทั้งงานตรุษจีนและก็งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตความตั้งใจของเทศบาลค่ะที่จัดให้มีงานนี้ขึ้นมาค่ะก็ต้องนำเรียนนะคะที่จริงโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดนะคะอยู่ภายใต้ในโครงการของการพัฒนาและก็อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมในเขตย่านเมืองเก่านะคะก็ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเป็นตัวตนในเรื่องสถาปัตยกรรมแต่ที่จริงแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขตย่านเมืองเก่าก็มีเสน่ห์มากกว่านั้นก็คือในเรื่องวิถีชีวิตค่ะการแต่งกายอาหารและก็ประเพณีฉะนั้น เป็นเหมือนกับสุดท้ายที่ผ่านมา 2-3 ปีเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเป็นส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองค่ะนั่นคือความตั้งใจที่เราอยากจะนำเสนอแล้วก็สืบทอดกันมานะคะเสน่ห์ของภูเก็ตเราความน่ารักของภูเก็ตความน่ารักของคนภูเก็ตค่ะนายกที่อยากจะนำเสนออยากจะถ่ายทอดออกไปให้ผู้คนได้พบเห็นผ่านงานนี้ค่ะที่จริงในงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นมันใช้ต้นทุนทางสังคมนะคะไม่ว่าทางสถาปัตยกรรมนะคะวิถีชีวิตการแต่งกายหรือว่าในส่วนของอาหารฉะนั้นผู้คนที่เข้ามาชมในงานนี้นะคะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตความเชื่อและความศรัทธานะคะเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเราจะมีความนับถือในองค์ของเจ้าแม่กวนอิมองค์ปุจจอค่ะแล้วก็จะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ปุจจอนะคะที่มาประดิษฐานที่สวน72,003มหาราชินีค่ะอันนั้นก็คือเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะซึ่งตัวดิฉันคิดว่าคนที่มาเที่ยวในงานตรุษจีนย้อนอดีตที่3วันนะคะก็คงจะไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่ทุกคนรอคอยค่ะนะคะซึ่งการรอคอยอะไรรอคอยที่กลับมาเหมือนกับวันวานนะคะวิถีชีวิตนะคะอาหารพื้นเมืองการแต่งกายความสุขฉะนั้นในเรื่องสิ่งที่เข้มแข็งมากที่สุดการสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจะเห็นงานนี้เป็นงานของคน3วัยเด็กเยาวชนกลางคนแล้วก็
ผู้สูงอายุแล้วที่สำคัญในวันนี้ค่ะงานที่เราจัดขึ้นเราได้อาศัยความมีเครือข่ายมากกว่า10เครือข่ายอะค่ะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องความสำคัญนอกจากนั้นแล้วนะคะมันก็มีการแสดงในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะค่ะซึ่งอย่างที่นายกได้นำเรียนไปนะคะก็จะเห็นว่าความแตกต่างของแต่ละวัยแต่ละช่วงวัยนะคะแต่ก็สามารถที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งได้นะคะผ่านวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนี่ก็คือความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่เองใช่ค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญค่ะการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดความยั่งยืนนะคะดิฉันก็มีความเชื่อว่าพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ในนี้นะคะเราได้รับการรอรอมจากการกระทำจากการสั่งสอนตัวอย่างที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องบอกว่าในเมืองอะค่ะในเขตย่านเมืองเก่าก็ต้องบอกว่าเราเป็นสังคมแห่งความหลากหลายนะคะไม่ว่าในเรามีพี่น้องมุสลิมพี่น้องซิกนะคะฮินดูคนไทยนะคะแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนฝรั่งนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แต่เราไม่ได้มีคิดในความแตกต่างในเรื่องของศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคของความเป็นพี่เป็นน้องนะคะคนที่อยู่ในนี้ก็คือความเป็นคนไทยฉะนั้นการหล่อหลอมตรงนี้มันเกิดความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้พวกเรามีความภูมิใจโดยฉันพูดอยู่เสมอว่าคนภูเก็ตเป็นคนที่มีรากเหง้าของวัฒนธรรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะสืบสานได้ดีมันจะต้องมีการเรียงร้อยมาตั้งแต่เด็กซึ่งปีนี้เราก็มีการได้รับการสนับสนุนการแสดงนะคะ3วันเลยค่ะตั้งแต่วันที่15ถึงตั้งแต่วันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นะคะนะคะเป็นชุดการแสดงจากปักกิ่งแล้วก็นครเทียนจินนะคะอันนี้ก็คือมีให้ชมทุกวันนอกจากที่เวทีการแสดงที่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีในเรื่องของการแสดงของหน่วยงานนะคะก็บอกว่าวันนี้เราได้รับความร่วมมือทั้งสถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะในการที่นำผลงานที่มาแสดงนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีปีนี้ก็จะมีในกลุ่มของการแสดงถึงวิถีชีวิตชาวน้ำของชมรมคนตกปลาภูเก็ตก็ได้นำในเรื่องว่าในอดีตมีการหาปลายังไงจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะเห็นไหมคะว่าในเรื่องของงานไม่เพียงแต่ในเรื่องของความสุขการมาที่จะมาดื่มด่ำในเรื่องของความสวยงามแต่ก็ต้องพูดถึงต้นทางของอาหารใช่ไหมคะเราพูดถึงอาหารของเราใช่ไหมแต่ต้องต้นทางของอาหารเมื่อก่อนเราทำอย่างไรก็จะมีในการแสดงให้เห็นเป็นนิทรรศการฉะนั้นเมื่อเป็นเวทีที่ต่อมานะคะถนนถลางนี้ค่ะนะคะนอกจากนี้ก็มีลำวงย้อนยุคนะคะแล้วก็ถนนถลางซึ่งเป็นถนนที่มีความรุ่งเรืองในเศรษฐกิจมากกว่า100ปีก็จะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินนี้ก็จะมีในเรื่องของโบโซนะคะแล้วก็แจ็คกริ้งนะคะแล้วก็มีจักรยานนะคะแล้วก็มีหุ่นสายวันนี้เป็นหุ่นสายของอาเซียนเป็นการเชิงปฏิบัติเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็มีการแสดงซึ่งเป็นผลงานของเด็กโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองแล้วก็วันนี้ก็ได้เชิญของฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะก็จะมีเชิญนะคะแล้วก็ที่นอกจากนี้เป็นเวทีที่ตรงที่พิพิธภัณฑ์ในหัวซึ่งเราใช้ธีมว่าสุนทรีคีตศิลป์ถิ่นเมืองเก่าซึ่งนั้นก็พอเราฟังแล้วเราก็รู้เป็นเรื่องของการร้องนะคะก็เราจะมีเวทีของการแสดงการร้องเพลงของสำหรับเยาวชนแล้วก็ผู้อาวุโสก็จะมีเป็น2เวทีนะคะของเยาวชนนี้นะคะเราก็จะได้รับปีนี้จะมีวงออเคสตราค่ะนะคะจากสถาบันราชภัฏสงขลานะคะสงขลาที่จะนำมาร่วมด้วยแล้วก็มีนักร้องนะคะอย่างน้องแก้มเป็นลูกหลานชาวภูเก็ตน้องนุกนะคะเพิ่งที่จะเมื่อเร็วๆนี้ใครๆที่ได้ติดตามชมนะคะแล้วเราก็มีนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงสุขบุญเลี้ยงแล้วก็มีคุณโก้ไข่จุมพลทองตันนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้หมดนะคะในเวทีนี้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเราก็จะมีเวทีของวงดนตรีของผู้อาวุโสที่ใช้ว่าของสมาคมภูเก็ตสามัคคีค่ะซึ่งเป็นวงดนตรีที่ทุกคนนะคะอยากจะฟังนะจะมีลูกค้าทุกปีก็จะต้องแฟนคลับก็จะต้องตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็จะมาจองที่ซึ่งในส่วนนี้ก็คือภายใต้การดูแลของท่าน
ณรงค์หงส์หยกนะคะนี่เป็นเวทีที่2ที่3ค่ะทีนี้ถามว่าเวทีต่อไปก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งก็เป็นเวทีของสมาคมพลานกันนะคะแล้วก็มีเวทีของวงแจ๊สนะคะดนตรีในเรื่องแจ๊สก็ประมาณ 5-6 เวทีอ่ะค่ะนะคะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมที่การแสดงที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญการเปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะเรามีศิลปินเปิดหมวกอะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะสิ่งที่สำคัญในปีนี้อ่ะค่ะจะมีความน่าตื่นมันมีพาสปอร์ตเหมือนการเดินทางของคนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะก็พาสปอร์ตนี้จะนำชมหมายถึงว่าประมาณที่จะไม่น้อยกว่า5จุดนะคะที่จะต้องมีการสแตมป์นะคะเพื่อเป็นกุศโลบายว่าวันนี้คุณได้เดินครบแล้วยังนะคะเพราะว่ามัน5สายถนนกัน1ซอยนะคะอันนี้ก็นอกจากนี้ค่ะเราก็ได้ใช้การใช้เทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยในการที่เล่าเรื่องนะคะในเล่าเรื่องในการเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่องานตรุษจีนผ่านของโปรเจคเตอร์แมปปิ้งอะค่ะนะคะซึ่งใช้ธีมว่า Beautiful Phuket Town นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงนะคะซึ่งมากมายจากของภาคเอกชนมีการเชิญชวนนะคะมีการเชิญชวนผู้ที่มาร่วมงานนะคะมีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้งานนี้มีสมบูรณ์นะคะมีความสมบูรณ์ก็คือชวนในการเต้มสีสันบนผ้าบาติกนะคะซึ่งประมาณ20เมตรอะค่ะนะได้ดูเป็นเรื่องใหม่มีจุดของการกำหนดในการถ่ายรูปเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่านี่มาถึงภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ตัวฉันจะต้องขอบคุณมากๆนอกจากภาคีเครือข่ายที่มากกว่า10เครือข่ายนั่นก็คือในส่วนของภาคเอกชนที่เจ้าของร้านค้าก็เริ่มที่กับที่ออกมาค่ะนะคะว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการมีการร่วมจัดในการเติมเต็มงานนี้ก็คืออย่างเช่นโรงแรมอ่อนๆเขามีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะของเขานะคะแล้วก็มีการทั้งสาธิตเพราะว่าภูเก็ตเองเมื่อวันที่11ธันวาคม2558นะคะภูเก็ตได้รับหนังสือจากองค์การยูเนสโกจากประเทศฝรั่งเศสที่ประกาศนะคะให้ภูเก็ตเป็นเครือข่ายนะคะของเมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหารนะคะฉะนั้นแน่นอนในงานนี้จะต้องมีเรื่องของการสาธิตในเรื่องของอาหารฉะนั้นงานนี้จะมีทั้งสาธิตแล้วก็ขายอาหารพื้นเมืองค่ะอันนี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเล่าได้ทั้งหมดก็อยากให้คนมาต้องมาสัมผัสเองนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาที่ท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาในส่วนของททท.กันบ้างมีบทบาทยังไงกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าในปีนี้นะคะกิจกรรมของททท.เองททท.เองค่ะกับงานของตรุษจีนโดยเฉพาะยิ่งตรุษจีนย้อนอดีตครั้งที่17แล้วที่ภูเก็ตเราค่ะต้องกลับเรียนทางท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับได้สนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับในภาพรวมของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับครบ41ปีนะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือโอกาสฉลองครบรอบ12ปีที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยในการจัดพาคณะนักแสดงมาแสดงในประเทศไทยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับทั้งในชุมชนคนจีนขนาดใหญ่ในประเทศไทยทั้งหมด13พื้นที่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะของภาคใต้ครับก็จะมีทั้งหมด3จังหวัดนะครับก็จะมีตั้งแต่หาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็จะมีมาแสดงที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก็จะปิดท้ายนะครับของคณะอุปราชจีนที่จะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลช่วงตรุษจีนนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีปัจจัยที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวคนไทยนะครับได้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัย
ค่าน้ำมันนะครับที่ลดราคาลงนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามานะครับอีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่อ่อนตัวลงนะครับทำให้คนไทยหันมานิยมท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเรื่องของราคานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองในเรื่องของเชิงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะพบว่าภูเก็ตมีความหลากหลายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของชุมชนย่านเมืองเก่านะครับที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนะครับร่วมกับทางเครือข่ายภาคีของเทศบาลนครภูเก็ตทุกองค์กรนะครับได้ร่วมกันรังสรรค์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับขึ้นมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับก็คือเป็นในงานตรุษจีนยอดอดีตเมืองภูเก็ตระหว่างวันที่13ถึงวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ครับแล้วก็ในช่วงเดียวกันนะครับของเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะพบว่าของภูเก็ตเองเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นเสริมสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามานะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือเป็นกิจกรรมเทศกาลโคมไฟของจังหวัดภูเก็ตที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่22นะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นกิจกรรมของงานประจำปีวัดฉลองนะครับซึ่งจัดขึ้นวันที่7ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ในเรื่องของการนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการเป็นลักชัวรี่นะครับวันที่11ถึงวันที่14เราก็จะมีการจัดThailand Super Yacht นะครับที่อ่าวปอแกรนด์มารีน่านะครับนอกจากนี้ในวันที่15เองนะครับก็คือเป็นในเรื่องของประเพณีไหว้เทวดาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นของประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงของพีเรียดดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะวันที่14เนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่คือที่สำคัญในเรื่องของวันที่14ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะครับได้เลือกวันนี้เป็นการทดสอบระบบขาเข้าทั้งระบบเสมือนจริงนะครับที่จะเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารต่างประเทศนะครับก็จะมีเที่ยวบินจากฮ่องกงนะครับบินตรงเข้ามานะครับเที่ยวบิน TG 609นะครับเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตประมาณช่วงเวลา 13.00 นในวันที่14กุมภาพันธ์ครับในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันที่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะกระตุ้นแล้วก็จูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้นนะครับเรียกว่ามีกิจกรรมที่มากมายหลากหลายทีเดียวททเองให้การสนับสนุนในแทบจะทุกกิจกรรมของเมืองภูเก็ตหรือว่าทั่วทั้งพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะในส่วนของภูเก็ตเราเองค่ะคุณอุทิศค่ะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในด้านของวัฒนธรรมค่ะความคาดหวังหรือว่าความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปในเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ไปนอกจากเรามีกิจกรรมที่ได้เรียงกันมาในช่วงสักครู่นี้แล้วนะคะความคาดหวังในของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเมืองเก่าภูเก็ตของเราค่ะททเองสนับสนุนอย่างไรอีกบ้างครับโดยตัวเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวหลักของที่ทางททได้นำไปเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยหลายบริษัทนำเที่ยวนะครับเขาได้นำเอาย่านเมืองเก่าเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรายการนำเที่ยวที่จะเสนอขายนักท่องเที่ยวมากกว่านั้นนะครับย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มGen Yนะครับที่ทางการท่องเที่ยวให้ความสำคัญโดยเฉพาะของททสำนักงานภูเก็ตเนี่ยเราจะกระตุ้นกลุ่ม Gen Y เนี่ยเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของภูเก็ตมากขึ้นนะครับเพื่อว่าที่จะตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ที่จะชอบในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของการเช็คอินนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพตัวเองแล้วก็โพสต์ผ่านเซลฟี่นี่นะช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วมากกว่านั้นนะครับเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นอกเหนือจากชุมชนที่เป็นเมืองแล้วนะครับเรายังให้ความสำคัญกับชุมชนท่องเที่ยว
นอกตัวเมืองนะครับที่อยู่นอกจากตัวเมืองภูเก็ตไปอย่างเช่นชุมชนท่องเที่ยวบางโลงนะครับชุมชนท่องเที่ยวหาดไม้ขาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของบ้านคะแนนที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งทางทท.เองเนี่ยก็จะนำไปเป็นสินค้านะครับไปประชาสัมพันธ์ให้กับทางบริษัทนำเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้เดินทางเข้ามาเรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะคะในเรื่องของการปีของการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยนะคะเขามาที่เครือข่ายนะคะที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมรับฟังในเวทีกับเราในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่2ท่านด้วยกันนะคะที่โกอานนะคะคุณธีรวุฒิค่ะที่จะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะยิ่งในน้องๆเยาวชนที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ค่ะเชิญค่ะค่ะผมนายธีรวุฒิศรีตุลาลักษณ์เป็นประธานกรรมการของศาลเจ้าปู่จ้อก็ได้ร่วมมือกับทางเทศบาลนครภูเก็ตจัดงานย้อนอดีตตุ๊ดจีนย้อนอดีตทุกๆปีโดยเราจะมีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุจจ้อมาให้พี่น้องได้สักการะบูชาก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวได้มาร่วมกันสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปุจจ้อที่ลาน72พรรษาครับค่ะก็นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะมาอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากจะฝากค่ะคุณดอนนะคะคุณดอนลิ้มนันทพิสิทธิ์นะคะค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายดอนลิ้มนันทพิสิทธิ์เป็นประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตถือว่าเป็นศูนย์กลางของการจัดงานสมาชิกชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับที่จะช่วยกันต้อนรับนะครับสำหรับแขกผู้มาเยือนทุกท่านนะครับด้วยการนำสิ่งที่บรรพชนคนภูเก็ตได้มอบไว้ให้นะครับกับลูกหลานชาวภูเก็ตนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายนะครับที่อยากฝากให้นะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาชมนะครับขอบคุณครับนั่นก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะสั้นๆให้ท่านนายกสมใจค่ะได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศไทยร่วมกิจกรรมงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่17ค่ะเชิญค่ะดิฉันเองนะคะพร้อมกับภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งมากกว่า10กว่าเครือข่ายนะคะ อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะในห้วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2559ค่ะอยากจะเชิญชวนมาร่วมสืบสานสิ่งที่ดีงามความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่นนะคะให้ท่านปรารถนาที่จะให้ท่านนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานในงานในครั้งนี้ค่ะในห้วงระหว่างนั้นนะคะเพื่อความเป็นความการที่ได้ทำอะไรสิ่งที่ดีของคนไทยเชื้อสายจีนก็คิดว่าเดือน3นี้เป็นเดือนของการเริ่มต้นปีใหม่นะคะถ้าเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับในชีวิตค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมนะคะเที่ยวงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตนะคะระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2559นะคะที่สวน72พรรษามหาราชินีเรามีพื้นที่ของการจัดงานมากกว่า5สายถนนและก็1ซอยค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะวันนี้รอบภูมิภาคนะคะขอขอบคุณค่ะคุณสมใจสุวรรณสุภาพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะคุณอุทิศลิ่มสกุลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการทท.สำนักงานภูเก็ตค่ะแล้วก็เครือข่ายแกนนำชุมชนสมาคมต่างๆนะคะในพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตขอบคุณทุกท่านที่ร่วมในรายการค่ะขอบคุณค่ะและรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ